เรียนเชิญพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมเสรีพิสุทธิ์เสรีรวมไทยครับ ขออนุญาตเวลาน้อยนะฮะท่านประธานขออนุญาตเข้าเนื้อหาสาระของมาตรา14เลยครับเจ้าที่เชิญฮะครับมาตรา14นี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับซึ่งประกอบด้วยใครบ้างนะฮะข้อแรกก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนะฮะแล้วก็มีรองผู้จัดการมีผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเป็นรองประธานแล้วมีตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้นะฮะรวมทั้งหมด19ท่านด้วยกันใน19ท่านเนี่ยเป็นตำรวจสัก10เป็นคนนอกสัก9นะคนที่จะมาช่วยบริหารงานตำรวจเนี่ยกับเป็นคนนอกซะเกือบเท่าคนในเลยแล้วจะเป็นยังไงครับแล้วก็กลับเรียนท่านประธานว่าตั้งแต่มีพระราชดำริแห่งชาติปี47มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจมาโดยตลอดจนมาถึงร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนมองดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับท่านมีแต่ตกต่ำลงตกต่ำลงผมจะฝากเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกนะครับว่าท่านไม่มีงานอื่นทำแล้วล่ะครับในการเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะต้องรับผิดชอบเศรษฐกิจสังคมประชาชนเดือดร้อนอะไรต่างๆมากมายไม่มีจะกินอดอยากยากแค้นท่านไม่มีจะทำเลยท่านจะต้องมาเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจอยู่ตลอดเวลาผมเรียนตรงๆตำรวจมันไม่มีปัญญาจะปฏิวัติหรอกไม่ต้องมาคุมนะครับให้เขาทำเองก็ได้นะฮะท่านนายกท่านปัจจุบันเนี่ยจากผบ.ตร.เป็นนายกรัฐมนตรีเลยใช่ไหมครับและจากอดีตผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมันจะเป็นประธานกตร.บริหารราชการเองไม่ได้หรือจำเป็นจะต้องใช้นายกรัฐมนตรีมาบริหารหรือนะครับและที่ผ่านมาก็กราบเรียนข้อเท็จจริงนะครับคนอื่นจะไม่ทราบแต่ผมเนี่ยเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้ช่วยผบ.เป็นรองเป็นเจเลเป็นผบ.เนี่ยอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะ10ปีเต็มนะครับมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตลอดนะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งก็ดีหรือแม้มาจากการเลือกตั้งแบบคุณประยุทธ์ก็ดีไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะครับถึงเวลาก็ทำบัญชีนะแต่งตั้งส่งมาให้ผบ.ตร.ชื่อก็ไม่เซ็นมาหรอกส่งบัญชีเปล่ามาแล้วนะครับความจริงก็ให้นายกเนี่ยมีหน้าที่แต่เพียงเป็นประธานนะครับแล้วก็เสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นผบ.ตร.ให้กตร.พิจารณาเท่านั้นนะครับไม่ใช่ให้มันทำบัญชีเสนอแต่งตั้งในพลเสนอนะครับแต่ทำไงได้ล่ะนายกที่มาจากการเลือกตั้งส.ส.ทั้งหลายก็อยากจะได้คนเป็นผู้จัดการเป็นผู้การนะเป็นพรรคพวกของตัวเองนะฮะรัฐมนตรีหน้าต่างกระทรวงก็อยากได้นะแล้วจะไปวิ่งใครวิ่งผบ.ก็ไม่ได้ไม่รู้จักก็ต้องฝากบัญชีผ่านท่านนายกแล้วท่านนายกจะทำไงล่ะนี่ก็ส.ส.นั่นก็ลูกน้องนั่นก็หนึ่งนี้สังคมไทยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีที่มาเป็นประธานกตร.เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่นะตามที่กฎหมายตำรวจมันทำเกินเยอะนะครับส่งบัญชีมาให้ผบ.นะครับ 50% ในการแต่งตั้งนายพลเนี่ยนะครับและยิ่งสมัยที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณขออนุญาตเอ่ยนามมาทำหน้าที่ประธานกตร.นะครับเมาหมดเลยนะครับนะเมาแม้กระทั่งระดับกองบัญชาการเขาก็ไม่มีอำนาจตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้การลงไปเอามาระดับตร.นะครับแต่งตั้งหมดมันถึงวุ่นวายขนาดนี้นะครับเพราะการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อประธานกตร.ยังทำอย่างนี้อนาคตไม่ทำเหรอนะครับมันก็ทำอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันตำรวจมันจะดีได้ยังไงนะครับประการต่อมานะครับในข้อ4ปลัดกระทรวงกตร.นะปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการกพ.อัยการสูงสุดเลขาธิการสำนักงานยุติธรรมมาเป็นกรรมการมาเป็นทำไมนะครับในเมื่องานในหน้าที่ของท่านอยู่เยอะแล้วไปทำหน้าที่ในกระทรวงทบวงกรมของท่านให้ดีที่สุดหรอกนะครับอย่ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการตำรวจเลยกิจการทหารเคยให้พลเรือนเข้าไปยุ่งบ้างไหมนะครับไม่มีทหารกุมอำนาจหมดไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเห็นว่าไอ้ข้อ4ที่เอาปลัดกระทรวงต่างๆอะไรต่างๆนะไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะอะไรเพราะมีข้อ5นะครับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจจำนวน3คนเนี่ยเขาให้โอกาสอยู่แล้วให้บุคคล3คนนอก3คนอยู่แล้วนะฮะแล้วยังต้องมีบุคคลนอกตามข้อ2อีก4 5อีก6คนตายตำรวจไม่ต้องทำอะไรกันนะครับมันก็ควรจะต้องเสนอผ่านท่านประธานผ่านท่านวิษณุน่ะนะครับฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาดูที่มันเป็นยังไงนะครับมันต้องให้ตำรวจเขาเป็นประธานกตรเองได้ไหมผมกราบเรียนท่านในสมัยผมเป็นผบ.ตร.เนี่ย1ปีเต็มนะมีประชุมกตร24ครั้งท่านนายกสุริยุทธ์จุฬานนท์มาไม่ถึงครึ่งหรอกนอกนั้นผมก็ทำหน้าที่ประธานกตร.หมดแล้วก็ทำได้ด้วยดีด้วยนะครับไม่ใช่ผบ.ตร.ไม่มีความรู้สามารถนะฮะเขาเป็นตำรวจมา40ปีแต่ตอนนี้ที่เขาแสดงฤทธิ์ไม่ออกอ่ะเพราะถูกควบคุมกำกับโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละนะครับมันถึงทำงานไม่ได้นะครับแล้วท่านมาดูในวรรคสุดท้ายมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนะเขียนไว้ว่ากรรมการตาม2 3 4นะครับก็คือผู้จัดการตำรวจแห่งชาติรองนะครับปลัดอะไรต่างๆเนี่ยนะต้องมาประชุมด้วยตนเองจะมอบหมายให้บุคคลอื่นใดมาประชุมแทนไม่ได้เอ๊ะเขียนทำไมในเมื่อเขาแต่งตั้งตำแหน่งเขาไม่ได้บอกหรือผู้แทนนะครับไม่ใช่ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือผู้แทนเขาบอกตำแหน่งตรงๆปลัดมหาดไทยปลัดก็ต้องมาท่านประธานเป็นนักกฎหมายต้องรู้อยู่แล้วจะมาส่งผู้แทนมาได้ไงนะครับแล้วเขียนอย่างนี้หมายความว่าประธานกตร.ส่งผู้แทนมาได้หรือครับก็ในเมื่อเขียนว่านายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการก็ต้องนายกสิเขาไม่บอกนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนเป็นประธานกรรมการกตร.นะครับนั้นฝากนะผ่านท่านวิษณุไปคิดมาใหม่นะครับเอาละมาขออนุญาตมาตราที่เกี่ยวข้องติดกันเลยนะครับมาตรา23การประชุมกตร.นะครับ บอกในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในที่ประชุมมาตรา23เขียนเฉพาะเจาะจงไปเลยนะถ้าประธานมาไม่ได้นะครับให้เลือกกันเอ้าแล้วมาตรา14มันเขียนทำไมว่าผบ.ตร.เป็นรองประธานในเมื่อให้เขาเป็นรองประธานแล้วประธานไม่อยู่รองก็ทำหน้าที่สิครับนะจะมาให้เลือกคนอื่นเป็นประธานแทนอีกเหรอเขียนกฎหมายยังไงท่านวิษณุท่านอ่านหรือเปล่านะครับให้กฎหมายนี่ผ่านร่างเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงนะครับนี่ผมมีเวลามากนะผมวิจารณ์ทั้ง170กว่า172มาตราเลยนะครับนะเอาไปมาตราเท่าไหร่65นะครับแกเราขออนุญาตใส่แว่นหน่อยนะครับมาตรา65การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจประทวนและสัญบัติให้บรรจุจากบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้โอ้โหท่านประธานมันตัดออกจากคัดเลือกออกได้ไหมเนี่ยให้เหลือแต่สอบแข่งขันนะครับนะครับลดความเหลื่อมล้ำให้พี่น้องประชาชนระดับล่างได้มีโอกาสมาเป็นข้าราชการตำรวจบ้างนะครับอันนี้มาเขียนว่าคัดเลือกหรือแต่งตั้งท่านลองย้อนไปดูนะครับอดีตผบ.ตร.ทุกคนหรือแม้ผบ.ตร.ปัจจุบันอาจจะเพิ่งเริ่มทำงานนะครับแต่งตั้งนะลูกหลานตัวเองบุคคลญาติพี่น้องเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจทางรัฐทั้งสิ้นนะครับเมื่อตัวเองทำแล้วเป็นไงครับลูกรองผบ.ตร.ก็ต้องให้หลานรองผบ.ตร.ต้องให้เขาแม่งก็โวยก็ต้องให้ลูกผู้ช่วยนะผู้จัดการให้ผู้กองผู้การรุ่นเดียวกันพรรคผู้ฝูงอีกเอ้าทั้งนายกส่งมารองนายกส่งมารัฐมนตรีส่งมาแจ็คแปะนะครับส่งมาซื้อตำแหน่งกันมันเข้าทางนี้ทางนั้นนะครับแล้วถ้าท่านเขียนกฎหมายเปิดช่องไว้อย่างเงี้ยให้คัดเลือกได้เนี่ยนะครับมันก็จะเอาตำแหน่งพวกนี้ไปซื้อไปขายไปแสวงหาผลประโยชน์กันนะครับเสรีพิสุทธิ์ไม่เคยมีเอาลูกเป็นตำรวจนะครับไม่เคยใช้ประโยชน์เพื่อการนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านไปพิจารณานะครับให้ตัดออกไปซะไอ้คัดเลือกเนี่ยให้มันสอบแข่งขันกันใช้ความสารู้ความสามารถอย่างแท้จริงนะครับ 69. ขออนุญาตเข้ามาตรา69นะครับการแต่งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง
ให้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้1ตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้จะทรงพระราชโปรดเกล้าแต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอกซึ่งดำรงตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับก็เปิดเอาไว้นะครับผมกราบเรียนตรงๆว่าตั้งแต่ผมเป็นผบตร.นะฮะแล้วเลื่อนขึ้นไปหลังๆก่อนผมเนี่ยนะเรียงตามอาวุโสหมดผมได้เป็นผบตร.เขามีอาวุโสระดับหนึ่งก่อนหน้านั้นเขาไม่มีข้ามกันครับแต่พอมาระยะหลังที่มาประธานกตร.เข้ามาอย่างนี้นะครับเป็นไงครับข้ามอาวุโสกันหมดนะฮะไม่ยึดถือกฎไม่ยึดถือเกณฑ์แล้วนะครับผบตร.บางคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่างานตำรวจเป็นงานไซไลน์มันวิ่งเต้นมาโดยตลอดนะครับไม่เคยทำงานคดีไอ้บอสอยู่วิทยาเนี่ยยังไปวิ่งเต้นแล้วก็เสียมาตั้งเยอะเสียตั้งนานยังไปวิ่งเต้นนะครับช่วยเหลือเขาอีกเนี่ยแสวงหาประโยชน์เพราะเราได้ประธานกตร.ที่ไม่รู้เรื่องเอาแต่ผลประโยชน์นะครับหรือแม้ทั้งอดีตผบตร.ที่เป็นเกษียณไปเนี่ยนะครับนะตอนผมเป็นผบตร.นะพลตำรวจจักรทิพย์เนี่ยชัยยินดาเป็นผู้บังคับการขออนุญาตครับนะครับในขณะนั้นผมไม่ได้พูดให้เขาเสียหายนะครับในขณะนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญพลตำรวจเอกอังสนานนท์เป็นผู้ช่วยผบตร.นะครับพลตำรวจโทเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์เป็นผู้บัญชาการคุณจักรทิพย์ยังเป็นผู้การเลยมองดูยังไงนะครับคุณจักรทิพย์ไม่มีโอกาสที่จะไปแซงหน้าทั้ง3ท่านนั้นได้เลยแต่เป็นไงครับในยุคที่มีนายกรัฐมนตรีมาจากคสช.เนี่ยแต่งตามข้ามพวกนั้นไปหมดจนพวกนั้น2คนต้องโน่นโอนไปเป็นปลัดสำนักนายกบ้างนะครับยอมอะไรต่างๆบ้างนะครับเวลาของท่านแล้วนะครับท่านครับในฐานะผมเป็นผอ.ขออีกสัก2นาทีครับไม่งั้นมันมากมายเหลือเกินนะครับอันนี้ขออนุญาตกลับที่ท่านนะนะครับนะเอาท่านสร้างแค่นี้นะส่วนระดับ2รองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะเดิมเนี่ยเขาเขียนไว้ดีแล้วนะครับว่าคนเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นรองสารวัตรทำงานเรื่อยขึ้นมาเป็นสารวัตรเป็นผู้การเป็นผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถนะครับผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเดิมเขาจะเขียนว่าระดับผู้ช่วยผบตร.ขึ้นไปให้พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสนะครับคือไม่มีข้ามขั้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็วิ่งเต้นไม่ได้ยัดเงินยัดทองไม่ได้แต่ท่านมาเขียนอย่างนี้นะไม่น้อยกว่า1ปีสมมุติผมเป็นผู้ช่วย3ปีแล้วไอ้1ปีมันก็วิ่งอ้าวก็ได้ไปแล้วเข้ากฎเกณฑ์เข้าฎีกานะครับอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ท่านไปคิดใหม่นะครับไปคิดใหม่นะนะครับอีกนิดเดียวนะครับในมาตราเดียวกันนะครับวรรคที่เท่าไหร่ไม่รู้มันยาวสุดท้ายแล้วนะฮะท่านกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์นะของทางราชการกตร.จะมีมติลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการขึ้นไปเฉพาะบุคคลใดเป็นกรณีไปเป็นการเฉพาะให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์มีไว้ทำไมมีไว้วิ่งเต้นสายก็เหรอเพราะในคนมีเงินเนี่ยมันจะขึ้นตามเนี่ยแหละขอยกเว้นแล้วมาจ่ายเงินกันไปดินะครับเวลาจ่ายเงินไม่มีคนเห็นหรอกผมเรียนท่านตรงๆในศาลท่านมีไหมผมลองไม่มีนะครับศาลเนี่ยเรียงตามระดับอาวุโสและจะไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆเหล่านี้เลยเพราะอะไรเพราะไม่มีประธานอย่างนี้เข้าไปนะประธานศาลฎีกาก็คือเป็นประธานนะกตถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่มีอาจจะเอาใครไปวุ่นวายได้ลองเอาไปวุ่นวายอย่างนี้นะศาลก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเอานายกรัฐมนตรีเป็นประธานกตร.มันก็วุ่นวายอย่างเงี้ยผมจึงบอกนายกคุณกลับบ้านไปเถอะไปทำหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของคุณน่ะให้ดีที่สุดไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่าให้มันตกทุกข์ได้ยากให้มันมีกินมีอยู่มีใช้วัคซีนก็ซื้อมาให้ได้ทักทีอย่าให้เป็นอย่างเงี้ยนะครับนะเลิกยุ่งกับตร.ทักทีให้ตร.เขาบริหารกันเองก็ได้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับต่อไป